จากการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวทับสะแกมาสู่การพลิกโฉมผลิตภัณฑ์กลายเป็นมะพร้าวส่งขายต่างประเทศติดตามได้จากรายงานของคุณดวงกมลแสงจันทร์นะครับเราอยู่ที่ภูเขามะพร้าวที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่นี่เขาสามารถเพิ่มมูลค่ามะพร้าวจากลูกละ5บาทเป็นถึงลูกละ30บาททำได้ยังไงไปดูกันค่ะคือคุณพ่อมาบุกเบิกพื้นที่ตรงนี้เมื่อสัก60ปีที่แล้วแล้วก็ปลูกมะพร้าวกับอาจจะเป็นผักพืชล้มลุกนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ยึดอาชีพเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวมาสัก60ปีแล้วค่ะทีนี้เราก็เลยมาเริ่มศึกษาให้ลงลึกว่าเราสามารถเอามะพร้าวมาทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดจากเรียกว่าวัตถุดิบทางการเกษตรที่เรามีอยู่เพื่อเพิ่มมูลค่าก็เลยมามองว่าน้ำมันมะพร้าวน่าสนใจเพราะต้องการดูแลลูกค้าทุกคนเหมือนคนในครอบครัวจึงใส่ใจตั้งแต่เริ่มคัดมะพร้าวพิธีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตแบบโฮมเมดคือเราจะคัดเลือกดูจากสีของเปลือกมะพร้าวแล้วก็น้ำหนักของมะพร้าวเนื่องจากว่าเหมือนเราโตมาจากตรงนี้เราก็จะรู้ว่าสีแบบนี้น้ำหนักประมาณนี้ก็คือจะเป็นมะพร้าวที่มีคุณภาพที่สุดแล้วก็เลือกจากตรงนั้นเอามาสกัดเป็นตัวน้ำมันก็คือจะได้น้ำมันที่หอมแล้วก็ใสมากๆก็คือเริ่มแรกที่เราทำเนี่ยเราก็เน้นตลาดต่างประเทศเลยคือเราเน้นว่าเป็นลูกเรียกว่าเป็นชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในเมืองไทยแล้วก็พักที่โรงแรมเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นไปที่เมืองท่องเที่ยวอย่างพวกหัวหินภูเก็ตหรือสมุยก็คือเพราะว่าตัวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยต่างชาติจะยอมรับตรงที่มันจะช่วยในเรื่องของปกป้องแสงแดดผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นมีการแตกลายสินค้าเป็นสครับครีมบำรุงผิวสบู่และสเปรย์หอมชื่นใจทำให้กะลาใสต้องใช้มะพร้าวมากกว่าเดือนละ 10,000 ลูกมาผลิตสินค้าวางขายที่บ้านโรงแรมและห้างสรรพสินค้าและโกอินเตอร์ไปจีนโปแลนด์และอังกฤษค่ะเบื้องหลังความสำเร็จของการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรส่วนหนึ่งมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.นั่นเองค่ะในส่วนของธ.ก.ส.นี่ก็เข้ามาช่วยในส่วนของเรียกว่าเป็นดูแลในส่วนของการตลาดให้ด้วยก็คือมีการพาไปดูตลาดจริงที่กัมพูชาเพื่อให้พบปะพูดคุยกับนักธุรกิจที่นู่นก็ทำให้เราได้ เรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่เขาจะช่วยเราทำตลาดที่นู่นก็คืออยู่ในช่วงของการคุยรายละเอียดกันแล้วก็น่าจะส่งออกเร็วๆนี้ค่ะปัจจุบันผลิตภัณฑ์กะลาใสยังมีออเดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่องและเริ่มรุกตลาดออนไลน์พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์คนรักสุขภาพให้สวยสดใสยิ่งขึ้นค่ะดวงกมลแสงจันทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ